ริชชี่คงกอตขึ้นเหนือกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ทริปนี้ไม่มีเหงาเพราะมีเธอมาด้วยริชชี่คงกอตขึ้นเหนือกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ทริปนี้ไม่มีเหงาเพราะมีเธอมาด้วยคบดูใจกันมานานสิปีแล้วมีแต่ความหวานให้กันตลอดสำหรับคู่ของริชชี่ออร์เนตกับกอดอิทิพัทล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีเวลาว่างตรงกันเลยจัดการแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันสักนิดทริปนี้ก็คือเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของริชชี่ นั่นเองทั้งคู่เลยจัดการจองตัวทันทีซึ่งฝ่ายหญิงก็ได้ปล่อยภาพสวีทาวานที่นั่งข้างๆก๊อตแล้วเซลฟี่คู่กันพร้อมเขียนแคปชั่นว่า coming home ส่วนก๊อตก็ได้แชร์ภาพคู่กับแฟนสาวลงในไอจิสตอรเช่นเดียวกันพร้อมกับถ่ายรูปลอหลอๆเดินเที่ยวอยู่ในเมืองเชียงใหม่แล้วปิดถ่ายด้วยรูปคู่ริชชี่สุดครีเอทีฟใช้กล้องถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วแต่แคปชั่นว่า t o u i s t เด ทางด้านแฟนคลับก็อดใจไม่ไหวขอแซวกันสักนิดถึงทริปนี้ที่ดูถ้าจะหวานเจี๊ยบดูยังไงริชี่ก็ไม่น่าจะเหงาเพราะมีเธอคนสำคัญที่ชื่อก็เอาต่อมาด้วยหูหู